ู้ชมครับเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการที่จะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่การเริ่มต้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องของ SMEคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามูลค่าของ SME ในบ้านเราเนี่ยคิดเป็นถึง 35.6% ของ GDP และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1.54 ล้านล้านบาท SME จากตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับถ้ามัดรวมกันประกอบกันความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจะได้จากกลุ่มนี้ถึง 35.6% ถือว่าไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นปัญหาสำคัญอยู่เสมอคือว่า SME ตอนเวลาเริ่มต้นเนี่ยสำคัญแล้วนะครับแต่ว่าทำยังไงเริ่มต้นแล้วสามารถไปจนถึงปลายทางอย่างประสบความสำเร็จได้เราเห็นบางเจ้าบางรายที่เริ่ม SME ด้วยความสวยหรูด้วยความสวยงามแต่พอไปถึงกลางทางแล้วมันไปต่อไม่ไหวหรือว่าไปต่อแล้วเนี่ยมีแต่ขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงด้วยดังนั้นที่ล้มหายตายจากไประหว่างทางค่อนข้างจะเยอะทีเดียวถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันหลังโควิด-19 SME เริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าการกลับมามีบทบาททางเศรษฐกิจของกลุ่ม SME เนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันทำยังไงจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็พาตัวเองนั้นไปถึงตลอดรอดฝั่งจนประสบความสำเร็จของธุรกิจได้เราคุยครับในภาพรวมวันนี้ที่จะฝ่าด่านฟันฝ่าเรื่องของธุรกิจต่างๆจนประสบความสำเร็จให้มีความแข็งแกร่งของธุรกิจ SME กับท่านรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ครับคุณชาตรีเวชสรณสุธีครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับวิรศักดิ์ครับกับต้องอย่างที่บอกไปว่าถามว่ามูลค่าเยอะไหมเยอะ35กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ถ้าถามว่าแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เริ่มต้นแล้วสวยแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ล้มหายตายจากไปอันนี้ก็เยอะเหมือนกันยังไงฮะท่านรองตรงนี้SME เนี่ยเขาเคยมีสถิตินะฮะคุยกันว่าเกิดมาแล้วภายใน3ปีเนี่ยถ้าไม่รอดเนี่ยก็จะล่วงนะครับ100คนเนี่ยเวลาเกิดมาใหม่ปุ๊บมักจะล่วงไปสักครึ่งนึงในช่วง3ปีนะครับแล้วถ้ารอดจาก3ปีไปแล้วคราวนี้ก็จะไปของเขาไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่พอโควิดกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็เยอะคนที่ไปแล้วก็ไม่ถึงฝั่งก็มากพอสมควรนะครับโจทย์ก็คือกลับมาอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงของเขาเนี่ยทำธุรกิจแบบไหนเนี่ยให้ไปให้รอดได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า SME เดี๋ยวเวลาทำปุ๊บเนี่ยคงไม่ได้มองแค่เรื่องของเม็ดเงินอย่างเดียวนะครับการทำธุรกิจ SME เนี่ยคือต้องมีเรื่องของกระบวนการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราอยู่รอดได้อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญครับคือกระบวนการในการพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้อันนี้มันเหมือนฟังแล้วง่ายแต่มันจริงแล้วมันยากนะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมอย่างเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยหลายคนมักจะเริ่มแบบนี้นะเฮ้ยฉันชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้ฉันเก่งทางด้านนี้ทำออกมาแล้วสวยโอ้ใครๆก็ชมแต่บางคนไม่ได้มองถึงแล้วตลาดจะเอาจากตรงไหนอันนี้ถูกไหมท่านหลอกกันถูกเลยครับคุณเรียนสักครับประเด็นเนี้ยครับเวลาคนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะทีเอสเอ็มอีเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บอยากทำนู่นอยากทำนี่มักจะมองตัวเองก่อนฉันก็ผลิตข้าวแกงขายได้นะคือความอยากมาจากตัวเองความอยากมาก่อนมาจากตัวเองก่อนเลยครับว่าฉันก็ทำนี่ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำข้าวแกงทำของซูวีเนียออกมาขายเนี่ยตลาดเขาต้องการหรือเปล่าถ้าเราทำออกไปปุ๊บแล้วตลาดเขาไม่ต้องการมันก็กลายเป็นสต็อกเราเราก็ขายออกไม่ได้นะฮะแล้วเราจะพลิกยังไงให้อยู่รอดก่อนอื่นใช่ครับท่านเป็นคนที่เก่งเรื่องผลิตครับท่านรู้และเทคนิคผลิตเป็นยังไงทำอะไรยังไงปรุงแต่งอะไรยังไงแต่พอถึงเวลาที่เราจะออกสินค้าเรากลับไปเซอร์เวย์ตลาดกลับไปดูซิว่าเอ๊ะของคนอื่นที่เขาขายในท้องตลาดเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไหนนะรูปลักษณ์สินค้าเขาดีไซน์เป็นแบบไหนนะนะครับชิ้นใหญ่เล็กขนาดไหนพอเราได้ตัวเล็กเซอร์เวย์ตลาดเสร็จปุ๊บก็กลับมามองตัวเองสิ่งที่อยากทำนะอ๋อสิ่งที่อยากทำยังไม่ใช่ก็ปรับแต่บางทีคนไม่คิดแบบนั้นไงท่านรองถูกไหมบางคนคิดบอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยมันมีเอกลักษณ์มันเป็นอะไรที่เป็น rare item บ้างอะไรเฉพาะตัวบ้างคือเอาแบบนี้ก่อนไม่ได้ดูตลาดก่อนไม่เซอร์เวย์ตลาดก่อนดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ล้มหายตายจากถูกไหมครับถูกครับฮะ